ไปดูบอจอที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์กันหน่อยนะครับเริ่มเห็นความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้คนกลับมาเพิ่มมากขึ้นก็จะเห็นว่าทําให้ยอดขายของบรรดาผู้ประกอบการหลายๆรายดูดีขึ้นทีเดียวนะครับอย่างเช่น Origin Property ออกมาให้ข้อมูลว่า9เดือนแรกที่ผ่านมาตัวเลขยอดขายของเขาเนี่ยสามารถทําไปได้เกือบเกือบทลุ30 0ืล้านบาทแล้วนะครับและถ้าหากว่าไปดูโครงการที่เหลืออีกในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีซึ่งมีอีกหลายโครงการมาก ผู้บริหารมั่นใจว่าจะทําให้ตัวเลขของปีนี้เป็นไปตามเป้าหมายและทะลุทําสถิติใหม่ได้อย่างแน่นอนนะครับคุณพีรพงษ์จรูนเอกประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Origin Property บอกครับว่า9เดือนที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายจากโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมสะสมเนี่ยมากกว่า2 9 3 9 8ล้านบาทครับคิดเป็นการเติบโตประมาณร้อยละ28จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แล้วก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ8ของเป้าหมายทั้งปีที่ทตั้งไว้35,000ล้านบาทยอดขายที่ระบุตอนต้นนั้นเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในงวดไตรมาสที่3ที่ผ่านมาครับมาจากทั้งฝั่งโครงการใหม่และก็โครงการบ้านพร้อมอยู่ไตรมาสที่3ที่ผ่านมาบริษัทสามารถทํายอดขายได้ถึงกว่า1 1 6 2 6ล้านบาทเป็นสถิติสูงสุดรายไาตรมาสตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเลยทีเดียวครับ และจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นตลอด9เดือนที่ผ่านมาก็ทําให้แบ็กหลอกหรือว่ายอดขายรอโอนที่อยู่ในมือของบริษัทตอนนี้เพิ่มมาอยู่36,000ล้านบาทแล้วและจะทยอยรับรู้อย่างต่อเนื่องครับทำให้บริษัทมั่นใจว่ายอดโอนปีนี้จะทําได้26,000ล้านบาทตามเป้าหมายที่วางไว้แน่นอนทางคุณพีรพงศ์บอกเรียกว่ายอดขายที่เพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่คลี่คลายลงครับบรรยากาศการจับใจ่ายใช้สอยและกําลังซื้อของผู้บริโภคก็เลยปรับตัวดีขึ้นอย่างต่่ออเนืง ขณะเดียวกันโครงการใหม่ที่เปิดตัวในปีนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในทำเลที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ติดตั้งอยู่กับแนวรถไฟฟ้ารวมไปถึงใกล้แหล่งชุมชนที่มีกำลังซื้อสูงทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึง EEC ครับบวกกับการพัฒนาโครงการส่วนใหญ่เน้นไปที่การตอบโจทย์การใช้ชีวิตของ Gen Y Gen Z ยุคใหม่อย่างเต็มที่สำหรับภาพรวมธุรกิจในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ผู้บริหารของ Origin Property มั่นใจครับว่า อสังหาริมทรัพย์จะกลับเข้ามาอยู่ในสถานะที่เป็นไฮซีซันใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิด -19 มากที่สุดในรอบหลายปีครับเชื่อว่าภาพรวมตลาดจะมีการแข่งขันเปิดตัวโครงการใหม่ๆกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวและจะมีการทําตลาดกันอย่างหนักหน่วงเพื่อรองรับกําลังซื้อที่ฟื้นตัวกลับมาส่วนเรื่องต้นทุนการพัฒนาโครงการยังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมากนะครับยังมีอันนี้ส่งเพิ่มเติมจากแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะรถไฟฟ้าหลายสายที่ปัจจุบันถือว่ามีความคืบหน้าไปเยอะมากแล้ว จากสัญญาณบวกทั้งหมดทันให้ Origin Property ยังคงเดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่อีก13โครงการในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้13โครงการนี้มูลค่ารวมคือ14,950ล้านบาทโดยแบ่งเป็นคอนโดมิเนียม7โครงการนะครับ8,600ล้านบาทบ้านจัดสรรอีก6โครงการ6,350ล้านบาทครับเชื่อมั่นว่าโครงการที่ว่านี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคและก็สร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องในช่วงโค้งสุดท้ายทําให้ยอดขายทั้งปี จะทะลุ35,000ล้านบาททําสถิติสูงสุดครั้งใหม่จากเป้าหมายทั้งปีที่วางไว้ได้ด้วยนะครับราคาหุ้นของ Origin Property เช้าวันนี้คือ10บาทเ,าเพิ่มขึ้นมา10สตางค์หรือร้อยละ1.01ครับ ติดตามาต่อนะีคะสคราวคราวความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะ,คะแม้ว่าโดยรวมเนี่ยตลาดอาจจะดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักแต่การแข่งขันดูเหมือนจะดุเดือดมากขึ้นเรื่อยเยนะคะอย่างล่าสุดมีข่าวจากทางโท k e n X ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ s อ b x นะที่ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีดิวที่กําลังอยู่ในะระหว่างการพิจารณานะคะแล้วก็ร่วมลงทุนกับผู้ที่สนใจแล้วกว่า10รายดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะ คุณจิตินันชาติสีหราชประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทโทเค็นเอ็กซ์จำกัดเป็นบริษัทในเครือ s อ b x เปิดเผยว่าขณะนี้นะคะมีผู้ประกอบการกว่า10รายแล้วค่ะที่สนใจให้บริษัทพัฒนาโทเค็นดิจิทัล ทั้งในรูปแบบของ Investment Token หรือว่า Token เพื่อการลงทุนแล้วก็ Utility Token แล้วก็มาจากหลากหลายธุรกิจด้วยนะคะแต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอจังหวะเวลาในการนำเสนอแล้วก็รอความชัดเจนเกี่ยวกับกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนทำให้ต้นทุนการออกโทเค็นดิจิทัลลดลงแล้วก็จูงใจสำหรับผู้ประกอบการด้วย แต่อะไรก็ตามค่ะยอมรับว่าปีนี้ถือเป็นช่วงที่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับผลกระทบค่อนข้างมากโดยเฉพาะในปัจจุบันนะคะที่เป็นช่วงคริปโตวินเทอร์ที่ทําให้การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลชะลอลงไปมากรวมถึงมีข่าวการปิดกิจการของผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆในตลาดด้วยมันก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนหรือว่าการออกโทเค็นต่างๆทำให้ผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะออกโทเค็นเพื่อการใช้งานในอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศเนี่ยชะลอออกไปบ้าง อย่างไรก็ตามค่ะระหว่างนี้ทาง Token X ได้ร่มเน้นการให้ความรู้และก็ความเข้าใจในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทโทเค็นแก่ผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนทั่วไปเพื่อสร้างความเข้าใจในสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นเพราะเชื่อว่าความเชื่อมั่นในการเข้ามาลงทุนเนี่ยอาจจะตามมาในท้ายที่สุดนะคะพร้อมกับย้ำด้วยว่ายังมั่นใจว่าสินทรัพย์ดิจิทัลจะยังคงเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่มีความน่าสนใจ ทั้งนี้ในส่วนของแผนงานจาก Token X นะคะหลังจากนี้บริษัทจะมุ่งมั่นมุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชันด้านดิจิทัลโทเค็นให้กับผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนที่สนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะเพื่อสร้างโอกาสด้านการลงทุนต่อยอดการลงทุนให้มีความหลากหลายมากขึ้นภายใต้กฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง โดยจะเน้นเรื่องของการทําธุรกิจในประเทศก่อนนะคะส่วนโอกาสจะขยายไปต่างประเทศหรือไม่อย่างไรเนี่ยบริษัทก็บอกว่าสนใจแต่ปัจจุบันกฎระเบียบค่อนข้างมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศค่ะดังนั้นแนวทางการขยายไปต่างประเทศน่าจะเป็นในรูปแบบของการมองหาพันธมิตรต่างชาติที่มีศักยภาพ ส่วนการระดมทุนของ Token X ในปัจจุบันบริษัทยังคงได้รับการสนับสนุนจาก SCBX ในฐานะบริษัทแม่อยู่แต่ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสในอนาคตนะคะว่าจะมีพันธมิตรที่มีศักยภาพให้ความสนใจอย่างไรปัจจุบันก็ค่อนข้างเปิดกว้างค่ะกับการเข้ามาร่วมต่อยอดธุรกิจรวมถึงร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพให้กับบริษัทค่ะดูราคาหุ้นแม่หน่อยนะคะก็คือ SCBX วันนี้ก็เขียวสดใสเลยทีเดียวค่ะ ยังอยู่ที่เรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลกันอยู่นะครับการที่บ้านเราให้ความสนใจทั้งในแง่ของตัวผู้เล่นแล้วก็คนที่เป็นนักลงทุนก็ทําให้ตัวตลาดทุนบ้านเราก็ต้องพัฒนาเหมือนกันอย่างในการประชุามครมเมื่อวานนี้มีการรับทราบนะครับตัวแผนพัฒนาตลาดทุนไทยฉบับที่4ซึ่งในแผนฉบับนี้ส่วนสําคัญส่วนหนึ่งก็คือการที่จะยกระดับตลาดทุนบ้านเราให้เป็นตลาดดิจิทัลนะครับก็จะมีส่วนสําคัญในการที่จะล้อไปกับการพัฒนาของความต้องการของนักลงทุนมากขึ้นกว่าเดิมด้วย เรามาดูรายละเอียดของแผนพัฒนาตลาดทุนไทยฉบับที่4กันหน่อยครับก็จะเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาตลาดทุนในช่วงระยะเวลาปี2565ถึง2570นะครับหลักการของแผนดังกล่าวสาระสําคัญก็คือการมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดทุนของประเทศเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันตลาดทุนไทยส่งเสริมการเข้าถึงทางการเงินผ่าน,นกลไกตลาดทุน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับตลาดทุนตลาดทุนยั่งยืนรวมไปจนถึงการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีในระยะยาวครอบคลุมถึงวัยเกษียณครับหลังจากคอรมอมีมติรับร่างพัฒนาตลาดทุนไทยเรียบร้อยแล้วนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตอจะเป็นผู้จัดทำแผนหลักการตามที่ได้เสนอไปทุกด้านครับแล้วในวันเดียวกันที่ประชุมครมก็รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาตลาดทุนไทยฉบับที่ส คือระหว่างปี2560ถึง2564ภายใต้7มาตรการสำคัญแล้วก็มีผลสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อแรกครับการเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME แล้วก็สตาร์ทอัพหรือวิสาหกิจเริ่มต้นมีการออกหลักเกณฑ์พัฒนาเครื่องมือระดมทุนของกิจการแล้วก็กำลังดำเนินการจัดทำกลไกคะแนนเครดิตที่สถาบันการเงินสามารถใช้ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ให้กับ SME ได้2คือการเป็นแหล่งระดมทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศครับ มีการแก้เกณฑ์เพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการดําเนินการแผนงานการปรับปรุงภาษีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอยู่ครับข้อที่3คือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันตลาดทุนไทยทําเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว25แผนจากทั้งหมด33แผนครับข้อที่4คือการพัฒนาให้ตลาดทุนไทยเป็นจุดเชื่อมโยงของภูมิภาคทาเสร็จเรียบร้อยทั้ง7แผนแล้ว 5คือการมีแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุทำไปเสร็จไปแล้ว4แผนงานด้วยกันครับอย่างเช่นการศึกษาปรับปรุงกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นแหล่งเงินออมสําคัญรองรับการ,กรเกษียณและก็มีแผนงานอื่นๆที่อยู่ระหว่างการดําเนินงานครับ4แผนงานด้วยกัน 6. คือการพัฒนาตลาดทุนดิจิทัลและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางในตลาดทุนโดยใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่ และข้อสุดท้ายคือการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนปัจจุบันนี้5ใน7แผนงานดาเนินการแล้วนะครับอย่างเช่นการทํารถ d map เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับตลาดทุนไทยเป็นต้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทาเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ